งในน้ำแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงเหมือนมีกระจกนองย้อนออกมาเองก็เหลือเนื้อผมมากแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญถ้าจับยึดและใจทำใจให้สงบมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็มาปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาสูงสุดจากนี้ไปถ้าเราทำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติจะคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติรู้เท่าทันทำความรู้สึกอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราหายใจมาตลอดสืบเนื่องมาตั้งแต่เกิดเวลานี้เราเพียงแค่ทำสติไม่ต้องบังคับให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสติให้เราทำความรู้สึกตัวขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวัดโผลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโผล่ปาลบความเพียรพุกลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโผล่ใจจะคิดนึกอะไรเราก็มีสติกลับมาที่ลมหายใจลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกโทพุทโธไม่ถึงผู้รู้รู้กายตัวเองรู้ใจเจ้าของพุทโธไม่ถึงผู้ตื่นอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยให้เรามีความภาคความเพียรตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าทูลมหายใจออกโทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทุกลมหายใจก็เป็นบุญเวลานี้เราก็ภาวนาลมหายใจเข้าทูลมหายใจออกโทภาวนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้นเจริญสติเจริญสมาธิเราก็ทำสติให้ตั้งมั่นทำจิตใจให้ตั้งมั่นให้เราตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าคือลมหายใจออกโผล่ทำความรู้ทำความเห็นตามความเป็นขณะที่ลมหายใจเข้าขณะที่ลมหายใจออกอะไรมากระทบก็ดีเสียงก็ดีเราก็วางใจติดตามความคิดนึกก็ดีคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่เราก็วางใจไว้แล้วก็ตั้งสติมีสติตั้งมั่นโด
ั่นคิดนี่แล้วก็มีหัวกระทำพุทธะจะพุทธุจากความฟุ้งซ่านทางใจก็ทำให้จิตใจเราไม่สงบเช่นกันเป็นนิวรณ์กระทำพยายามปัญญาความขัดแย้งใจความร้อนใจความไม่พอใจก็เป็นเหตุให้เราไม่สงบเป็นนิวรณ์กระทำแล้วก็คือสังหารนิวรณ์อาฆาตหายวิจิกิจฉาความเลยสงสัยคิดนึกปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเรามาใหม่เราก็ไม่ทำไม่เต็มจิตใจก็ไม่ตั้งมั่นฉะนั้นเวลานี้เราก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งต้นแบบเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกทุกอยากให้นิวรณ์มาความกันรู้จักนิวรณ์ทำแล้วเราก็ไม่ประมาทตายลงความเพียรอิทธิบาททั้งสี่อิทธิบาททั้งสี่หมายถึงองค์ธรรมแห่งความสำเร็จฉันทะพอใจวิริยะความภาคความเพียรจิตตใส่ใจวิมังสาให้คนพิจารณาเวลาที่เราพอวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าก็ทั่วปลายจมูกหายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็ผ่อนขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงลมก็กระทบปลายจมูกทำความรู้ทำความเห็นฉันทะพอใจในการปฏิบัติวิตกวิจารณ์อยู่กับลมลมหายใจเข้าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงลมหายใจออกเป็นอนิจจังไม่เที่ยงลมหายใจเข้าเป็นทุกข์ทนได้ยากลมหายใจออกเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาลมหายใจออกเป็นอนัตตาสืบเนื่องมาตั้งแต่เกิดลมหายใจเข้าเราเป็นเจ้าของไม่ได้ลมหายใจออกไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่าได้ประมาทว่าเรามีตัวมีตนมีเรามีเขาให้เราพิจารณาดูวิตกวิจารณ์อยู่กับลมลมหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ตายลมหายใจออกไม่หายใจเข้าเราก็ตายความตายนั้นไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปีไม่ได้อยู่ที่สถานที่ใดความตายนั้นอยู่แค่ลมหายใจเท่านั้นเองถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ตายถ้าเราหายใจออกไม่หายใจเข้าก็เราก็ตายชีวิตของเราประมาณไม่ได้วันเดือนปีมีแต่เพื่อทิ้งชีวิตของเราให้หมดไปหมดไปทุกลมหายใจให้เราหมั่นพิจารณาวิตกวิจารณ์ดูธรรมะก็อยู่ที่กายธรรมะก็อยู่ที่ใจเจริญพระธรรมฐานหมายถึงเอากายตัวเองเป็นฐานเป็นที่ตั้งกรรมะคือสิ่งที่เรามีความภาคความเพียรฐานก็คือกายของเราเองฉะนั้นเราก็มีสติพิจารณาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ใจเราสงบคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันมีสติกระลึกได้มีสัมปชัญญะก็รู้สึกตัวรู้พร้อมแล้วก็เจริญสติภาวนาให้เกิดสติเกิดปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขังสังขารทั้งหลายเป็นของทุกสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีต
ัวมีตนไหมเวลานี้เราก็มาปฏิบัติธรรมเราก็พิจารณาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็มีสติมีสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจมีจิตใจตั้งมั่นปัญญาหมายถึงสิ่งที่เรารอบรู้ของสังขารเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอาศัยร่างกายเป็นธรรมเป็นที่ตั้งจากนี้ไปให้เรากำหนดเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเกศาผมเกศาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะมีลักษณะสั้นยาวแบบไหนมีสีที่มีกลิ่นให้เรากำหนดดูเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลถ้าเราไม่สะอาดไม่ล้างนะซึ่งผมก็มีสีมีกลิ่นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะอยากออกมาหรือว่าเป็นที่ของหน้าของเย็นเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้จากดำก็เป็นขาวจากขาวก็เป็นงอกเราพิจารณาดูเกศผมเกศผมเป็นเส้นผมตัวเองโลมาขนโลมาขนหมายถึงขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเว้นฝ่ามือกับฝ่าเท้าลองกำหนดดูโลมาขนโลมาขนเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นรูปกรรมเป็นอนัตตาไม่ต่างอะไรกับเส้นผมถ้าเรากำหนดนักขาเล็บนักขาเล็บจะเป็นเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีเวลาที่เรานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันเรากำหนดดูมือขวายุบโป้งเล็บมือซ้ายยุบโป้งชนกันเห็นเล็บมือตัวเองนักขาเล็บนักขาเล็บมีลักษณะสั้นยาวแบบไหนมีสีอย่างไรยาวแล้วก็ตัดยาวแล้วก็ตัดเวลานี้ของคนนักขาเล็บนักขาเล็บเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ก็แล้วไม่นานเป็นอนัตตาเราตัดเล็บมาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยเราเคยเสียดายเล็บบ้างไหมทบทวนดูเล็บที่ยาวเราตัดทิ้งไปเนี่ยเคยเสียดายบ้างไหมคำตอบว่าไม่เคยเสียดายเพราะเล็บเป็นของยาวง่ายที่จะตัดแล้วก็ทิ้งไปเวลานี้อบรมจิตใจเจ้าของดูอะไรที่อยู่ในใจแล้วไม่ดีเนี่ยความโลภก็ดีความโกรธก็ดีสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นมาหลายสิบปีก็ดีมีทิฏฐิมีมานะมีตัวมีตนสิบปียี่สิบปีมันจะยาวแค่ไหนเป็นของทิ่มแทงหัวใจเล็บยาวเลยตัดตัดแล้วบางทีก็ไม่เคยเสียดายของที่อยู่ในใจเราตัดไม่ได้เพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเวลานี้เราก็มาปฏิบัติธรรมมาเห็นเล็บยาวเกิดสติเกิดปัญญาตัดเล็บยาวก็ไม่เสียดายเราก็มาตัดใจที่ไม่ดีออกไปความอาฆาตความพยาบาทความฟ้องร้องใจที่ไม่ดีมากมายเกิดยาวนานหลายสิบปีแล้วเราไม่มีปัญญาที่จะตัดเวลาที่เราก็มาใช้เล็บหนึ่งเป็นสมาธิเป็นปัญญามาสอนใจตัวเองคนที่มาปฏิบัติธรรมเกิดสมาธิแล้วต้องเกิดปัญญาเห็นใจตัวเองสามารถชนะใจตัวเองได้ใจที่มีความโกรธเราก็ตัดทิ้งไปแล้วก็เมตตาอโหสิกรรม
สัมผัสถึงสัทธะและสัทธรรมะพระโสชินาติรอบแห่งธรรมชนะรอบทั้งปวงเล็กจากไปยังตัดตัดแล้วก็ทิ้งทิ้งแล้วไม่เคยเสียดายเวลานี้เราเจริญสติเจริญสมาธิเพื่อปัญญาไม่เห็นใจตัวเองอะไรที่ไม่ดีในใจเราตัดไม่ได้ทิ้งไม่ได้เพราะว่าเราขาดสติขาดปัญญาเวลาที่เราก็มาเจริญสติเจริญสมาธิเปิดปัญญาแล้วเป็นบุญอันสูงสุดความโลภเราก็ตัดทิ้งไปสิ่งที่เรียกว่าของเราไม่มีลมหายใจต้องลมหายใจออกก็ไม่มีสื่อเนื่องจากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผมขนเล็บก็ไม่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเจ้าของไม่ได้เวลาที่สำรวจใจตัวเองว่าเราทุกเรื่องอะไรความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความยึดมั่นถือมั่นตัวตนที่ผิดมานะก็ดีทิฏฐิแปลว่าความเก่งมานะแปลว่าสิ่งที่เราถือตัวถือตนลองนึกดูว่าตัวเรามาจากไหนตัวเรามาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มาจากปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายเขามาจากดินน้ำลมไฟถ้าเราหมดลมนะเขาก็เอาไปเผาเป็นที่เท่าไปตัวเราก็ไม่มีลองพิจารณาดูกรรมฐานอยู่ในตัวสติสมาธิปัญญาอยู่ที่เรามีความกล้าความเรียนในอิทธิบาททั้งสิ้นฉันทะพอใจวิริยะความกล้าความเรียนจิตตั้งใส่ใจวิมังสาให้ควรพิจารณานักขาเล็กนักขาเล็กจะเป็นเล็กมือก็ดีเล็กเท้าก็ดีอายุมากอายุน้อยมาใหม่อยู่นานธรรมะของพระพุทธเจ้าต่างกันที่ผู้ไม่จำกัดการปฏิบัติธรรมแล้วดับทุกข์ได้สัพพะสัมธรรมะระโสชินาติรสแห่งธรรมชนะรสของผู้เมื่อเรามาเจริญสติเจริญสมาธิแล้วต้องสัมผัสความสุขความสงบจากการปฏิบัติได้ใจที่ร้อนเราก็มาปฏิบัติให้ใจเราเย็นใจที่ไม่ดีเราก็ปฏิบัติให้ใจเราดีใจที่ไม่สงบเลยใจที่ไม่ดีเลยเราก็มาฝึกมาปฏิบัติให้ใจเรานั้นได้เข้าถึงธรรมให้มีอัตตามรรคตั้งแต่ละสิ่งที่เราเสริมตามประสิ่งที่เราทำฐานก็คือร่างกายของเราทั้งหมดเราก็มากำหนดดูเกตาผลโรมาผลนักขายทันตาฟันทันตาฟันตาตาเลือกถึงฟันไปในปากทันตาฟันทันตาฟันฟันแปลงปากเป็นอย่างไรเราแปลงฟันทุกวันตอนเช้าตื่นนอนตอนเย็นก่อนนอนผลของการที่เราแปลงฟันทุกวันอย่างน้อยสองครั้งฟันก็ยังมีกลิ่นกลิ่นก็เป็นของน่ารังเกียจฟันก็ยังมีสีสีของฟันก็เป็นของไม่สวยไม่งามที่สุดแล้วฟันในปากก็ยังผุผุแล้วต้องถอนถอยแล้วต้องเอ็นฟันเราถอนฟันแล้วเราก็ไม่ทำเก่งให้ใครใครก็ไม่เอาเวลานี้กำหนดถึงทันตาฟันทันตาฟันไม่ถึงฟันภายในปากของตัวเองฟันบนก็ดีไปหน้าก็ดีให้เรากำหนดเจริญนะเห็นตามความเป็นจริงว่าฟันมีลักษณะสันฐานอย่างไรฟันลักษณะมีสีอย่างไรฟันลักษณะเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเวลาที่กำหนดอยู่
ิจารณาก่อนโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจกระบวนการที่แยกความสองใจตัวเองทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากเป็นของไม่สวยไม่งามฟันภายในปากเป็นการยั่งไม่เที่ยงฟันภายในปากเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานทนไม่ยากที่สุดฟันภายในปากเราก็บังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เราก็อยากไปยึดอยากไปหลงทำสติทำสมาธิเกิดปัญญาปลุกลมใจตัวเองฟันภายในปากเราเราเรียกเป็นเจ้าของไม่ได้สิ่งของใดในโลกก็จะยึดเป็นของเราได้อย่างไรก็เพียงแค่อาศัยเหมือนฟันที่อยู่ในปากอาศัยเพียงแค่เอามาบดเคี้ยวสุดท้ายก็ต้องคืนเข้าไปเราไม่ได้เป็นเจ้าของธาตุสี่เห็นน้ำลมไฟเป็นเจ้าของเราก็พิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงจะเรียนพระกรรมฐานเพื่อให้เรามีสติมีปัญญาเห็นความเป็นจริงแล้วไปกำหนดตัดโจหนังตัดโจหนังไม่ผิวหนังเองเป็นอย่างไรที่เรานุ่งห่มผ้าเนี่ยมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนเราก็จะว่าผ้าไม่สะอาดเอาไปซักตากแดดแห้งแล้วมันนุ่งห่มใหม่ผ้าก็เปื้อนความเป็นจริงผ้าสะอาดแต่ที่ไม่สะอาดนั้นก็คือตัดโจหนังตัดโจหนังมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนอาบน้ำตอนเช้าอาบน้ำตอนเย็นอาบมาตั้งแต่เกิดจนวันนี้รู้หนังยังไม่เคยสะอาดมีกลิ่นมีสีมีเหงื่อมีไข่เป็นของไม่เที่ยงเลยตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวรู้หนังก็ดูดีเวลาที่เราแก่เท่ารู้หนังก็เหี่ยวย่นเราบังคับไม่ได้เราเป็นเจ้าของเรียนไม่ได้พบลมจิตใจตัวเองมีสติมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาดูในอิทธิบาททั้งสิ้นฉันทะพอใจในการที่จะมีสติมีสมาธิวิริยะความหาความเพียรพิจารณาที่กายตัวเองจิตตัดใส่ใจวิมังสาพิจารณาใต้ควรอยู่หนังตนเองตัดโจหนังตัดโจหนังเป็นอย่างไรอยู่หนังเหมือนกับถุงกระสอบใส่ข้าวภายในกระสอบนั้นมีข้าวสารมากมายอยู่หนังก็เช่นกันหุ้มห่อของปฏิกูลไว้ของที่ร่างกายสามสิบสองโอ้ร่างโอ้กระดูกตัดไตน้ำเลือดน้ำเลือดของมีในกายเราทั้งหมดรู้หนังขอบผู้หญิงเวลาเมื่อคลายออกมาก็ซึมออกมามีกลิ่นเราก็ต้องอาบไปอาบน้ำชำระน้ำน้ำที่เราอาบสบู่ที่เราใช้จำนวนมากมายทุกวันทุกวันรู้หนังก็ไม่เคยสะอาดเหตุที่ไม่สะอาดเพราะว่าขอบผู้ของปฏิกูลไว้ภายในกาย32ทั้งหมดเวลาที่เราก็กำหนดอยู่พิจารณาไปด้วยตัดโจหนังตัดโจหนังเห็นดูหนังตนเองพิจารณาไปด้วยอยู่มีโสมนัสิการทำให้จิตใจอยู่ไปที่แยกผ่านเห็นตามความเป็นจริงเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาพบโลกจิตใจนั่นคนที่มานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมทำต้องคุ้มครองรักษาไม่เคยยึดมั่นมันก็เป็นตัวเป็นตัวไม่เคยหลงว่าเป็นตัวเราของเราเราก็มีสติมีสมาธิเห็นตามความเป็นจริงนี่เองอนุโลมปฏิโลมเราก็ย้อนครับตัดโจหนังตัดโจหนังดูหนังที่วุ่นวายเราทั้งหมดท
ันตาฟันทันตาฟันฟันภายในตานักขาเล็กนักขาเล็กเล็กมือก็ดีเล็กเท้าก็ดีโลมาขนโลมาขนขนที่ขึ้นทั่วหรือกายทั้งหมดเกศผมเกศผมหมายถึงเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเจ้าของปัญจกรรมฐานมูลละกรรมฐานเราก็มาปฏิบัติในการแสดงความกตัญญูกตเวทีรู้จักพระคุณของผู้ซึ่งให้ผมเคยเล็กปัญญาคุณบิดามารดาเราก็ตอบแทนกตเวทีด้วยการที่เราไม่เจริญสมาธิเจริญปัญญาเป็นผมเคยเล็กปัญญานั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาใจเราก็มีธรรมะคุ้มครองไม่เคยยึดมั่นถือมั่นในความโลภไม่เคยยึดมั่นถือมั่นในความโกรธไม่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็มีสติมีปัญญาอาศัยผมเคยเล็กปัญญาปัญญาก็มาตัดมุริยะก็มาตัดให้เรามีองค์ปิติปาทั้งสิบฉันทะพอใจในการปฏิบัติวิริยะมีความตั้งตอนเพียรจิตตัดใจใจและวิมังตัดให้ควรพิจารณาอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยกระทำผมผลิตปัญญาไม่ได้ออกไปในกายเราก็มีถึงเขาวันที่ไว้พักกันเส้นเด็กก็เช่นกันหนักเหมือนเขาวันวันละโผล่ร่างโผล่กระดูกถ้าเราเอาผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปเอาเนื้อออกไปเอาเส้นเด็กออกไปเวลาที่กำหนดอยู่โผล่ร่างโผล่กระดูกในตัวเรากระดูกที่สัตว์เราก็ดูไปหน้าตัวเองตาคิดสองข้างผลึกเป็นโค้งจมูกที่โดดมาขาเป็นจีนก็ไม่มีผลึกเข้าไปเป็นถ้ำขาเป็นไตบนขาเป็นไตล่างเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวเป็นของไม่สวยไม่งามให้เรากำหนดกระดูกที่คอเป็นข้อๆไตลัดมากระดูกหายไปละหัวไหล่ตั้งขวาก็ดีกระดูกหายไปแล้วกระดูกข้างซ้ายดีกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมือให้เราลองกำหนดพิจารณาตามลำตัวก็มีสิบหกมีสิบสี่ข้างขวาก็ดีข้างซ้ายก็ดีกระดูกสันหลังก็ลอยลับมาเป็นข้อข้อเป็นกระดูกต้นโคนที่เรานั่งอยู่ได้ก็อาศัยโครงสร้างกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าที่เรานั่งเป็นตรงกันเราก็เข้ามาทำความเป็นจริงแล้วก็เป็นภูมิร่างตัวกระดูกมีผิวหนังคุ้มต่ออยู่เวลามีความหนุนอยู่มันเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นการจำเที่ยวเป็นผู้เป็นการนั้นให้เราเห็นตามความเป็นจริงการทำผมคนเล็กคนหนังคนเล็กคนร่างคนกระดูกเยี่ยมไปแล้วภายในกายเราก็มีปอดปอดทางขวาก็ดีปอดทางซ้ายก็ดีมีหัวใจมีตับมีกระเพาะภายในกระเพาะก็มีอาหารเก่าอาหารใหม่มีลำไส้ลำไส้ก็เป็นของปฏิกูลมีพูดมีมูดภายในร่างกายเราประกอบด้วยธาตุสี่ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมประกอบด้วยดินน้ำลมแล้วก็ไฟคือความอบอุ่นในตัวเราไฟที่เผาผลาญให้เราต้องเสื่อมต้องแก่ทุกวันไฟที่เป็นไฟร้อนอาหารร้อนสลายไปลองกำหนดดูถ้าเราไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกก็เรียกว่าตายคนตายแล้วตัวก็เย็นไปก็ดับตัวก็ผ่อน
ขณะเดียวก็มาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นกายบูชาอันสูงสุดเราก็มาเห็นตัวเองมาเห็นเจ้าของดาวความจริงก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราคิดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เราก็ไม่เห็นกายเห็นเวทนาเมื่อเรานั่งอยู่5นาที10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงเรานั่งที่แรกเวทนาเข้าไปสู่เรานั่งไปนานๆเวทนาที่เป็นสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เกิดจากนี้ไปให้เราเห็นที่เวทนาในเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาหมายความว่าเรามีความรู้สึกอะไรตั้งสติดูเวทนาว่าเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปสุขก็ดีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ดีอุเบกขาก็ดีเราก็เพ่งกำหนดพิจารณาดูเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราอย่าไปยึดมั่นร่างกาย32ผมควรเล็บฟันหนังเนื้อเส้นโครงร่างตัวกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเราจะบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เวทนาเป็นนามจะต้องทำไม่ได้เราจะยึดว่าเป็นของเราเราก็รู้เวลานี้กำหนดอยู่เวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับไปกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาตามความเป็นจริงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเวทนาก็เกิดจากเวลานี้กำหนดผู้มาปฏิบัติธรรมจะต้องมีปัญญาสู้กับเวทนาได้สามารถมีสติมีปัญญาข้ามเวทนาได้เวลานี้เรายังมีกำลังเวลาที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาววันหนึ่งข้างหน้าเราแก่เราเจ็บมาติดเตียงเนี่ยเวทนาจะมากกว่านี้แล้วเวทนาเมื่อเราใกล้จะหมดลมเดี๋ยวก็ดับเวทนาแรงกล้ามากถ้าเราไม่ฝึกไม่เคยปฏิบัติเราก็หลงยึดเวทนาที่เป็นรูปก็ทนไม่ได้จิตใจของเราก็เป็นทุกข์อยู่ทั้งปัจจุบันเวลานี้อาศัยเวทนาที่เป็นรูปนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้เราเห็นเวทนาในเวทนาเกิดขึ้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็เป็นธรรมเวทนาทางกายก็ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเวทนาทางใจก็ดีโสมนัสยินดีพอใจโทมนัสไม่พอใจเสียเกิดการเกิดขึ้นนั่งอยู่แล้วก็ดับไปไม่อยากไปคอยยึดอยากไปมัวเมาหลงว่าเป็นของเราเวทนาเกิดขึ้นเวทนานั่งอยู่เวทนาก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นจิตเห็นจิตเวลาเห็นจิตเรามีสติมีสมาธิปฏิบัติธรรมในอิทธิบาททั้งสิบฉันทะพอใจวิริยะความพักความเพียรจิตตะใส่ใจที่มังสาไข้ควรใจเราเวลาเป็นยังไงสงบไม่สงบใจเราเวลาเป็นยังไงมีสติมีสมาธิมีปัญญามีสติตั้งมั่นมีจิตใจตั้งมั่นเกิดว่าจิตเราเวลาเป็นยังไงจิตตั้งอันตั้งสุขาวะจิตที่ฝึกดีแล้วก็นำความสุขมาเวลาเราก็มาฝึกมาดูมาเจรณาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจเกิดกายที่แยกกายเห็นตามความเป็นจริงจิตคิดนิพพานคิดอดีตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตร่องลอยไปสู่อนาคตเห็นอนาคตมีความทุกข์มีความกังวลเราก็หลงไปคิดไปเยอะเว
ลาที่เราก็มีสติกำหนดดูเห็นจิตตัวเองเวลาที่เรานั่งอยู่ให้จิตอยู่กับกายตัวเองเมื่อเรากำหนดดูตามความเป็นจริงจิตผิดนึกปรุงแต่งอะไรให้เราเห็นตามความเป็นจริงอย่าไปยึดมั่นหรือมั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จับไปอารมณ์ใดก็ดีอารมณ์ในอดีตก็ดีอารมณ์ในอนาคตก็ดีแม้แต่ปัจจุบันในธรรมก็ดีให้เราเห็นอันนี้จังเห็นรูปกับเห็นอนัตตาเห็นทัศน์ในดาวที่เรามาปฏิบัติธรรมก็ให้เรามีสติมีปัญญาอบรมจิตใจตัวเองการที่กำหนดรูปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมธรรมในธรรมในที่นี้ก็คือขันธ์ทั้งห้าในตัวเราเราเคยได้ยินได้ฟังเคยสวดมนต์ตามสวดมนต์เย็นเราก็มาพิจารณาตามความเป็นจริงสัมพิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทาขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เรากำหนดวิญญาณูปาทานังขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือวิญญาณเวลานี้เรามาปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราต้องพิจารณาอยู่ในโสนัสิกาเห็นธรรมในธรรมในขันธ์ธรรมในตัวเรารูปขันธ์เป็นอย่างไรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงสร้างโครงกระดูกพอเราก็ดีเป็นความผู้ใดก็ดีเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นธรรมในธรรมในตัวเราเห็นขันธ์ห้าเป็นอนิจจังเห็นขันธ์ห้าเป็นทุกข์เห็นขันธ์ห้าเป็นอนัตตาถ้าเราพิจารณาดูรูปขันธ์เป็นอย่างไรเวทนาขันธ์ความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจอยากไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอันจำเป็นรูปขันเป็นอนัตตาไม่ต่างอะไรกับรูปขันสัญญาขันจำได้ไหมคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เป็นอันจำเป็นรูปขันเป็นอนัตตาอย่าได้ไปหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นสังขารละขันสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็หลุดปวดใจเราก็ไม่รู้ใจเราเป็นทุกข์คิดแต่เรื่องอดีตเราก็ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรหรือไม่แต่ใจเราล่องลอย
็บีบจมูกกลิ่นข้าวเน่าเหม็นอย่างไรก็เกิดความกลัวแต่คนที่ตายจับปูวิญญาณโสตวิญญาณขันธ์วิญญาณก็จับแต่ไม่รู้สึกเหม็นอะไรเพราะมีริ้นคนตายมีริ้นแต่ชื่อหาวิญญาณก็จับได้แล้วเราจะเรียกว่ากินข้าวก็ดีความข้าวที่กินออกจะไม่กินก็ดีความไม่สามารถจับรสได้เพราะวิญญาณก็จับตายก็ต้องมีแต่ตายวิญญาณจับไปแล้วเอาไปเผาฝันเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะวิญญาณก็จับไปแล้วส่วนใจก็มีมโนหากเราได้ถือศีลปฏิบัติธรรมจิตไม่เศร้าสุขจิตก็เป็นอันเอาแล้วแต่ก็ประมาทไม่ปฏิบัติธรรมไม่เคยให้ทานไม่เคยถือศีลไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่แต่ความโลภโกรธหลงก็ตายไปแล้วจิตเศร้าหมองทุกปฏิบัติเป็นอันเอาแล้วฉะนั้นวันนี้เรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณหลวงพ่อเรืองธรรมตามุผู้มีเมตตานำพาให้เรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมก็ให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารและวิญญาณขันธ์เป็นอนิจจังเป็นรูปังเป็นอนัตตาเป็นประโยชน์ในการที่เรามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอบรมจิตใจตัวเองอย่าได้ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความมัวเมาที่ขึ้นความมีตัวมีตนให้หมดไปก็เป็นธรรมของทุกคนโลกบัดนี้ก็พอสมควรต่อเวลาจะมีไปให้เราทำความรู้สึกตัวเหมือนเราเข้าประตูเราก็จะออกประตูผู้ชู้กายยาวตั้งกายตรงสติมาทำประชานุถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารุปังเพียรกำหนดออกกายตนเองเป็นฐานของที่นั่งสำรวจดูกายสงบกายก็เป็นบุญว่าถ้าสงบว่าจะเป็นแต่เรามีสติมีสมาธิก็เป็นบุญสำรวจดูถ้าใจเขาไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบอย่าได้หวั่นไหวอย่าได้ท้อถอยคิดตามอันตามสุภาวะผู้ใดฝึกจิตดีแล้วต้องทำสุขมาจิตที่ไม่สงบเราก็ฝึกยากอย่าได้ทอดทิ้งความข้ามปัจจุบันหาโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมให้มียิ่งขึ้นไปสำรวจดูใจตัวเองสำรวจดูกายทุกข์จากนี้ไปกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกเห็นตามความเป็นจริงเราหายใจสืบเนื่องมาตลอดชีวิตนั่งแบบนี้เราก็กำหนดดูลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติอาณาปานสติจากที่ไปเราก็ภาวนาเริ่มต้นทำอย่างไรเวลานี้ที่ออกจากสมาธิเราก็ปฏิบัติลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาพุทโธลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกพุทโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธพุทโธหมายถึงผู้รู้รู้กายพุทโธหมายถึงผู้ตื่นให้เราระดับหลับพุทโธหมายถึงผู้เบิกบานร
ตอนเราออกจากสมาธิก็ให้เราสำรวมระวังอย่าให้ปล่อยอย่าให้ประมาทในใจของเรานั้นมีทุกข์มีภัยจากการที่เราขาดสติขาดสมาธิจะมีไฟกำหนดที่มือขวาที่จิตเป็นงานกายเป็นเราค่อยมือขวาขึ้นมาช้าๆให้เราดำริยกขึ้นมาให้เรากำหนดมือซ้ายให้เรามีสติจิตเป็นงานกายเป็นเราจิตเป็นผู้สั่งให้ยกขึ้นมาช้าๆกายจึงเคลื่อนไหวก็ค่อยยกขึ้นมาพนมมือไว้ให้อยู่ในอัตตาดอกโตที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาประพฤติปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งสามัคคีกันจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนี้ถวายแด่พระกุศลแต่บุรพาจักรพุทธองค์ที่พระองค์มีพระบุญที่หาที่สุดไม่ได้น้องถวายแด่พระกุศลแด่พระแด่ของพระบาทแด่พระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันทั้งหลายที่สิบองค์สมเด็จพระบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถชนนีพระพิเรวงตลอดจนบรมสารีวงศ์ของขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณบุพการีคือบิดามารดาผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตให้ลมหายใจให้สิ่งที่มีค่าแม้กระทั่งชีวิตของท่านท่านเคยมอบให้เราเวลานี้เราก็ขอแสดงความกตัญญูประจักษ์เวทีขอตอบแทนท่านด้วยการปฏิบัติเอาเลือดเนื้อชีวิตลมหายใจน้อมมาปฏิบัติหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บรรลุนี้ในวันในวันพรุ่งนี้หากท่านมีสุขก่อนแล้วก็ขอให้บรรลุนี้คุ้มนำท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหากท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านมาเลือกของเราหมายเราปฏิบัติทำเพื่อรู้ท่านก็ขอตัดมุขธรรมดาชีวิตของท่านก็มีความสุขเป็นเลือดเนื้อชีวิตของท่านนั้นเป็นดุจเป็นกุศลน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณหลวงพ่อจังหวัดเขมรโคหรือว่าผู้จังหวัดเขมรโคก็ดีหลวงพ่อที่นำมาตัดดุจโยไปดูแม่แท้หลวงพ่อตลอดจนครูบาอาจารย์พวกท่านที่มีเมตตาหากท่านได้มรรคผลนิพพานความพ้นทุกข์แล้วพวกเราก็ขอปฏิบัติบูชาให้ได้มรรคผลถึงนิพพานความพ้นทุกข์ด้วยและดึงถึงผู้วายชนผู้ล่วงลับไปเป็นพ่อแม่ก็ดีเป็นปู่ย่าตายายดีก็ฟังในบริเวณท่านก็ดีแล้วก็อิทัมเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุญาตโยขอบริบูรณ์นี้จงสำเร็จจงสำเร็จต่อหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วขอให้บริบูรณ์นี้หนุนนำท่านมีความยิ่งยิ่งขึ้นไปหากเคยร่วงเกินท่านด้วยประการใดขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาแห่งโสติกันน้อมระลึกของเจ้าที่เจ้าทางเจ้าตาเจ้าป่าเทวดาอินทร์พระท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามหาอนุโมทนาด้วยมาปกป้องคุ้มภัยให้เรามาถูกวิปปิธรรมอย่าได้มีภัยอันตรายไม่ได้เข้าตาปอดตาแผ่เมตตาไปไม่มีประมาทให้กับมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอาปมาตาสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากกองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโดยเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านี้ได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมความรู้ทุกข์ตั้งสัจจาธิษฐานว่าเราจะอำพรางวาจาใจมันจะคือทำความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกให้เรามา